สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูดิวจะพาเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับซึ่งวันนี้มี2เทคนิคที่อยากจะมานำเสนอให้กับพวกเรานะครับก็คือการเปลี่ยนเลขยกกำลังนะครับให้เป็นสมการลอการิทึมนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสมการลอการิทึมให้อยู่ในรูปของสมการเลขยกกำลังนะครับเพราะนั้นเทคนิคแรกเรามาดูกันเลยนะครับว่าการที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากเลขยกกำลังนะครับให้เป็นสมการลอการิทึมมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับหลักการที่ครูดิวจะเอามานำเสนอให้กับพวกเราในวันนี้นะครับจำง่ายๆว่าเตะลงแล้วก็กดหัวเป็นหลักการที่จะมีการใช้ความรุนแรงมากนะครับเตะลงคืออะไรเตะลงก็คือเราจะเตะฐานเลขชี้กำลังผู้ผิดเตะฐานของเลขยกกำลังลงไปตรงไหนเป็นฐานเราจะเตะลงไปพวกนี้นะครับที่ครูไฮไลท์เนี่ยเป็นฐานเราจะเตะลงไปส่วนตรงไหนเป็นเลขชี้กำลังเราจะกดหัวลงไปนะครับเมื่อกดหัวลงไปเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีค่าล็อกเพิ่มเข้ามาไปดูกันเลยนะครับเริ่มเลยนะครับเตะลงกดหัวมาเตะลงไปนะครับวิธีการเตะเราก็เตะตรงนี้ให้มาอยู่ด้านล่างของฝั่งนี้เตะตรงนี้ให้มาอยู่ด้านล่างของฝั่งนี้เตะตรงนี้ให้มาอยู่ด้านล่างของฝั่งตรงนี้เตะตรงนี้ให้ลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเตะลงไปนะต่อไปกดหัวตัวที่อยู่ข้างบนเราก็กดลงมาไว้ข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างบนก็กดลงมาไว้ข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างบนก็กดลงมาไว้ข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างบนก็กดลงมาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้ากดมาไว้ข้างหน้าแล้ว2กําลัง3เท่ากับ8เนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่3ตรงนี้กด2ลงมาก็จะเป็น2กด0ลงมาก็จะเป็น0กด3ลงมาก็จะเป็น3ถูกมั้ยฮะแล้วก็เป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเท่ากับจากนั้นตรงปากกาสีเหลืองนะครับที่เราเตะลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการถูกไหมพอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการมันก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็น3กับ8แบบนี้นะครับเป็น1ส่วน1ส่วน2กับ1ส่วน9แบบนี้นะครับตรงนี้ขออภัยนะครับต้องเป็น1ส่วน3นะครับขออภัยในการเขียนผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็น1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ขอแก้นะครับเป็น1ส่วน3ไม่งั้นสมการจะไม่เป็นจริงเนาะเป็น1ส่วน3แบบนี้นะครับจากนั้นต่อไปนะครับก็จะกลายเป็น9กับ1แบบนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็น3กับ64แบบนี้โอเคนะครับทีนี้สิ่งที่มันขาดเข้าไปมันจะเป็นสมการล็อกใช่ไหมก็แค่เติมคำว่าล็อกเข้าไปนี่เติมคำว่าล็อกเข้าไปนี่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจาก2ยกกำลัง3เท่ากับ8เป็นสมการเลขยกกำลังใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนให้เป็นสมการล็อกก็จะได้เป็น3เท่ากับเวลาอ่านนะครับเราจะอ่านล็อก8ฐาน3นะครับเช่นเดียวกัน1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1ส่วน9เปลี่ยนเป็นสมการล็อกจะได้เป็น2เท่ากับล็อก1ส่วน9ฐาน1ส่วน3นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าฐานของล็อกนะครับเราจะเรียกว่าฐานเวลาอ่านค่าล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านฐานนะเช่นเดียวกัน9กำลัง0มีค่าเท่ากับ1อันเนี้ยจริงอยู่แล้วถูกไหมฮะพอเปลี่ยนให้เป็นสมการของล็อกปุ๊บจะได้เป็น0เท่ากับล็อก1ฐาน9นะครับ4กำลัง3ได้64ถูกต้องสมการเลขยกกำลังถูกต้องเปลี่ยนให้เป็นสมการล็อกก็จะได้เป็น3เท่ากับล็อก64ฐาน3นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยตรงนี้ผ่านนะครับเปลี่ยนจากสมการเลขยกกำลังให้เป็นสมการลอการิทึมหรือสมการล็อกนะครับพูดง่ายๆนะครับสัญลักษณ์ที่จะใช้ก็คือ LOG นะครับล็อกมาจากคำว่าลอการิทึมนะครับมาจากตัวนี้เลยนะลอการิทึมนะครับได้นะครับต่อไปเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2เราต้องการจะเปลี่ยนสมการลอการิทึมให้เป็นเลขยกกำลังหลักการที่เราจะใช้ก็คือเตะขึ้นล็อกหายเตะขึ้นล็อกหายเตะอะไรเตะฐานขึ้นไป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 พอเตะฐานขึ้นไปล็อกจะหายเพราะนั้นพอล็อกหายล็อกหายล็อกหายซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่4ขวามือก็จะกลายเป็น2เตะขึ้นไปปุ๊บตรงนี้ครับเลขตรงนี้จะกลายไปเป็นฐานแล้วเลขตรงนี้จะขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น4เท่ากับ2กำลัง2 2ตัวนี้เป็นฐานนะครับปากกาสีเหลืองนะ2ตัวนี้
เป็นเลขชี้กำลังเช่นเดียวกันล็อก27ฐาน3ฐาน1ส่วน3เท่ากับลบ3นะครับพอเราเตะขึ้นล็อกหายไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่27นะครับ1ส่วน3ก็จะขึ้นไปเป็นฐานส่วนลบ3ก็จะขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังนะครับขอใช้สีเหมือนกันนะฐานก็คือวงสีเหลืองนะครับเลขชี้กำลังก็เป็นวงสีฟ้าโอเคนะครับเช่นเดียวกันล็อก7ฐาน7เท่ากับ1นะครับเตะขึ้นแล้วล็อกหายซ้ายมือเหลือเพียงแค่7นะครับซ้ายมือเหลือเพียงแค่7ขวานะครับ7ดันขึ้นมาเป็นฐาน1ดันขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังนะครับฐานเป็นสีเหลืองเลขชี้กำลังเป็นสีฟ้าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคการเปลี่ยนล็อกเป็นเลขยกกำลังมันก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคไหมฮะมันไม่ได้ยากอะไรได้นะครับทีนี้เพิ่มเติมเราลองมาดูนะครับสมมุติโจทย์ให้หาค่าของล็อก125ฐาน5อยากทราบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบเนาะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูดิวก็เลยสมมุติให้ตรงนี้เป็นตัวแปร x เพราะฉะนั้นก็มองใหม่ได้เป็นล็อก125ฐาน5เท่ากับ x แบบนี้แล้วเราจะแก้สมการหา x นะครับวิธีการแก้ถ้ามันติดล็อกแบบนี้มันก็แลดูแก้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคตะกี้ครับที่เปลี่ยนจากล็อกให้เป็นเลขยกกำลังโดยใช้หลักการเตะขึ้นล็อกหายก็คือดันขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมฮะดันฐานของล็อกขึ้นมาเป็นฐานของเลขยกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เหมือนกันเราก็เลยดัน5ขึ้นมาเป็นแบบนี้พอดันขึ้นมาเสร็จแล้วคำว่าล็อกจะหายไปใช่ไหมครับมันเลยทำให้ฝั่งซ้ายเหลือเพียง125ขวามือนะครับ5ก็กลายเป็นฐาน x ก็กลายไปเป็นเลขชี้กำลังซะทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วสังเกตเห็นว่ามันเป็นสมการเลขยกกำลังซึ่งหลักการก็คือเราจะต้องทำฐานให้เท่ากันพอฐานเท่ากันเสร็จแล้วเราสามารถจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยนะครับและเราก็ทราบว่า125สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ5ยกกำลัง3ขวามือก็เป็น5ยกกำลัง x เป็นไงฮะทีนี้ฐานของเราเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็คือฐานเป็นเลข5เราจึงสรุปได้ว่า3เท่ากับ xนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบนะครับจึงสรุปได้ว่าล็อก125ฐาน5มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ3ตรงนี้ตามทันไหมครับใช้ความรู้ตะกี้เลยนะต่อมานะครับมาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับขออนุญาตขยับตรงนี้นิดนึงมาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้ก็คือล็อก1ส่วน81นะครับฐาน1ส่วน3เราอยากทราบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอยากทราบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเราไม่ทราบก็ให้เป็น x เป็นตัว y หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นจะได้เป็นล็อก1ส่วน81ฐาน1ส่วน3มีค่าเท่ากับ x นะครับใช้หลักการเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนจากอะไรฮะล็อกเป็นเลขยกกำลังก็คือดันฐานขึ้นไปถูกไหมฮะดันฐานของล็อกขึ้นไปกลายเป็นฐานของเลขยกกำลังจากนั้นคำว่าล็อกจะหายไปจึงทำให้ฝั่งซ้ายของเราเหลือเพียง1ส่วน81ขวามือของเราก็จะกลายเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x จากความรู้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยน1ส่วน81ให้เป็น1ส่วน3ได้ถูกต้องไหมครับซึ่ง1ส่วน81สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4โอเคไหมครับขวามือก็จะกลายเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x เพราะฉะนั้นฐานของเราเท่ากันเรียบร้อยแล้วฮะก็คือ1ส่วน3ดังนั้นจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยจึงสรุปได้ว่า4เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ4นะครับจึงส่งผลให้นะครับล็อก1ส่วน81ฐาน1ส่วน3มีค่าเท่ากับ4นั่นเองและนี่คือคำตอบของ2ข้อนี้นะครับที่เป็นการนำความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนเลขยกกำลังเป็นล็อกเปลี่ยนจากล็อกเป็นเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของล็อกนั่นเองซึ่งจริงๆนะคะหัวข้อถัดไปจะมีการใช้นะครับสมบัติในการหาค่าล็อกกริทึมด้วยนะครับซึ่งก็จะต่อยอดจากตรงนี้นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้จนกว่าตนเองจะเข้าใจสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ